ายกลับอยู่บ้านหลังเข้าโรงพยาบาลนานร่วม4เดือนแต่ยังต้องทานยาเคมีบำบัดหลายคนคงทราบอาการป่วยของเธอกันดีค่ะสำหรับสาวนิ้งนะคะนิชยานาสิริพงศ์ปีดาหลังจากเจ้าตัวได้ล้มป่วยอย่างหนักค่ะส่งผลให้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลมานานกว่า2ปีโดยทางด้านนิ้งนั้นนะคะได้ป่วยด้วยโรคไขกระดูกบกพร่องพร้อมด้วยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะเพราะรักษาอาการป่วยมานานรวมถึงหากร่างกายอ่อนแอก็จะเกิดการติดเชื้อและทำให้ป่วยแทรกซ้อนอยู่บ่อยๆค่ะซึ่งเธอเองนั้นนะคะขณะนี้ได้กลับมารักษาตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลศิริราชร่วม4เดือนแล้วเนื่องจากนะคะมีอาการติดเชื้อกระทันหันและส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียซึ่งปัจจุบันค่ะนิ้งก็ยังคงต้องให้เลือดอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเกล็ดเลือดต่ำส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอไม่มีภูมิคุ้มกันและเสี่ยงติดเชื้อได้ง่ายนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าก็เป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดตอนนี้ค่ะเธอได้ออกมาโพสต์ข่าวดีหลังจากคุณหมออนุญาตให้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านหลังจากที่เจ้าตัวได้นอนโรงพยาบาลร่วม4เดือนพร้อมระบุแคปชั่นว่ากลับบ้านแล้วแต่ยาเคมีบำบัดและยาอื่นๆยังต้องทานอยู่แค่คิดก็อิ่มแล้ววันพระใส่สีขาวเป็นกำลังใจให้สาวนิ้งด้วยค่ะ